สวัสดีครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วเด้อครับวันนี้ผมสิมาทักอันนี้ให้เบิ่งครับนี่ครับเอานี่มาให้เบิ่งผู้ใดเคยเห็นแน่ครับอันนี้เขาเอิ้นหินทิเบตว่าท่านสมัยก่อนนี่โอ้ฮิตกันนิยมกันครับแต่ก่อนนี่ซื้อการซื้อขายนี่แพงเลยครับแต่ยานี่ก็ราคาตกแล้วครับของที่ถูกสิแพงอยู่ยังก็ได้ก็อยู่ที่กันคนฮิตนะครับนี่ครับสิมาทักสร้อยหินทิเบตให้เบิ่งครับมื้อนี้ติดตามกันได้เด้อครับครับอันดับแรกผมก็มาหอยจังซี่ครับหอยลูกปัดเฮ็ดไปตาเฮ็ดคล้องกับโตห่วงล่ะครับก็สิหินนี่สิมีรูอยู่แล้วแล้วครับเฮาก็มาหอยใส่ครับนี่ครับหอยเรียบร้อยเป็นจังซี่ครับเตรียมทักครับบัดนี้ทักก็สิทักใกล้กลมอ่ะครับมาขึงใส่นั่นแล้วก็สิทักคือเคยเฮ็ดเนาะครับเพียงแต่ว่ามื้อนี้มีหินทิเบตอยู่กลางครับผมครับสิมาทักใกล้กลมครับทักไล่กลมครับทั้งสองฝั่งครับสมัยก่อนนี่คนฮิตคักเลยครับหินทิเบตอันนี้หินเก่าตาครับไกลความจริงแล้วครับทักจนฮอดนี่ครับแล้วก็สิมามัดตัวนี้ไว้ให้มันอยู่ครับเฮ็ดคือเก่าเนาะครับเสร็จแล้วครับด้านหนึ่งครับเสร็จแล้วด้านหนึ่งทักอีกด้านหนึ่งครับปับอีกด้านนี้ผมก็มาเห็ดเป็นห่วงครับห่วงกระทักไล่แบ่งคือเก่าครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับปับหลังจากเซตขั้นตอนนี้แล้วก็มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับเฮ็ดเป็นห่วงบาดนี่ครับเป็นห่วงมองนี่ครับครับผมสิมาเฮ็ดเป็นทักไล่แบนมองนี่ครับเฮ็ดเป็นห่วงให้ไว้ตะคล้อง
ับจังสีเหรอนี่ผมก็สิทับไล่แบนนะครับไล่แบบข้อมือครับไปติดตามคลิปกับสิเบิ้งออกด้วยครับครับหลังจากทักได้ขนาดแล้วครับผมก็สิมามัดนี่แหละครับนี่ผมก็สีมะมัดครับปั๊บนั่นครับเห็นเป็นหู้เลยครับหลังจากนั้นผมก็ถือว่าทับครับครับทับอีกรอบเพื่อความสวยงามครับปุ๊บผมเสียดำกับขาวครับนะครับถักใกล้กลุ่มคือเก่าแล้วครับเอาก็ถักไปด้านนี้ก็ถักคือกันครับเรียบร้อยแล้วครับก็สิออกมาลักษณะนี้ครับอันนี้เขากลับมาถักไล่เก่าเลยครับผมสลับขาวก็ดำครับเสริมเข้าไปมันสวยงามครับครับก็ไปล่องมาหาไปล่องไปหามาถักเบิ่งครับสมมือนี่หินตัวนี้ก็บ่แพงหรอกครับบ่คือสมัยก่อนครับมาถักขายได้คนก็นิยมใส่อยู่ครับช่วงนี่ครับก็เฮ็ดเป็นห่วงเป็นห่วยนี่ครับนี่ก็เปิดปิดครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม